มันลงสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสำหรับคนดูที่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนี้กลับมาพบไลฟ์กันอีกนะครับวันนี้เป็นทรงผมอะไรครับน้องไนท์วันนี้วันนี้เป็นช็อตโคเรียนะครับช็อตโคเรียนะครับวันนี้เปิดแอร์กี่องศาครับน้องไนท์หนาวอยู่นะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องไนท์กล่าวเซฮัลโหลก่อนน้องไนท์เข้ามาใกล้ๆกล้องนั่งตรงนี้กันก็ได้นั่งตรงเก้าอี้เลยก็ได้เสียงก็ได้ชัดๆเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเสียงกันอยู่ใช่ครับผมตอนนี้ยังไม่มีนายแบบก็ระหว่างนี้กักตัวเองตัดตัวเองวันนี้ตัดตัวเองโอเคเดี๋ยวน้องไนท์เดี๋ยวพี่กดได้ครับพี่ตั้งมองเห็นใครก็ทักทายหน่อยครับได้ครับผมตอนนี้ก็สวัสดีคุณวิไลอิ่มเจริญนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับคุณทาวีนะครับตอนนี้สำหรับคนดู10คนที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนนะครับอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์ไปก่อนนะครับใครเข้ามานะครับก็รบกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารเวลาเดิมครับทีมงานก็คือน้องไนท์ฮาวกลับมาไลฟ์กันอีกรอบหลังจากที่เราน้องไนท์ก่อนนี้พวกเราเว้นกันไปกี่เดือนเดือนนึงเนาะเดือนเดือนนึงได้นะครับเดือนที่แล้วเดือนกันยาเดือนนิดๆใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไหนมองไม่เห็นคอมเมนต์ใครนะใช่รอกั้มเดี๋ยวรอพี่กดเดี๋ยวโดยส่วนตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องไนท์กล่าวเซย์เฮลโลกับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวกลับเข้ามากล่าวทักทายกันต่อนะครับก็สัญญาณภาพสัญญาณเสียงของไนท์เป็นไงบ้างครับมีกระตุกไหมหรือว่ามีเบาบ้างไหมครับไนท์จะได้ปรับโทนเวลาพูดถูกว่าเบาไปหรือว่าดังไปนะครับเพราะของพี่ตั้มมันจะไม่มีปัญหาเลยพี่ตั้มอยู่หลังกล้องใช่ครับมาจากไหนกันบ้างครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ใครมาจากไหนกันบ้างครับผมใช่ครับทักทายกันเข้ามาได้ครับทักทายเข้ามาได้เลยไม่ต้องเขินอายนะครับนะครับสวัสดีสำหรับ19คนดูที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณผัดไทยกุ้งสดครับโหชื่อน่ารักมากเลยหิวเลยหิวเลยหิวกันเลยทีเดียวสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพงพันเตรียมวงนะครับสวัสดีสำหรับคนน่าจะเป็นคนดูรายใหม่ที่เราไม่ค่อยคุ้นกันนะครับมีใครเคยดูซีรีส์นี้ซีรีส์เป็นซีรีส์อะไรเอ่ยซีรีส์ Squid Game ครับตอนนี้ก็ออนแอร์ใน Netflix ครับสวัสดีน้องเล็กลูกคนเล็กนะครับนี่นะครับสวัสดีคุณช่างผมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนเลยใครเข้ามาแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นนำเสนอวันนี้เป็นทรงช็อตโคเรียครับเป็นผมสั้นสไตล์หนุ่มเกาหลีนะครับจะไปดูว่าตัดยังไงเส้นผมเป็นยังไงนะครับก็จะนำแบบมาจากวีฮาจุนครับผมจากในสกิลเกมนั่นเองสวัสดีน้องไลฟ์หยุดไปเดือนนึงเป็นไงบ้างครับรู้สึกโล่งไปแปลกๆครับพี่ตั้มพอถึงวันที่จะมาไลฟ์แล้วมันรู้สึกแบบเอ๊ะวันนี้เราต้องไลฟ์อีกเอ้าไม่ใช่วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีใช่ไหมใช่ก็ต้องแบบเหมือนจัดตารางตัวเองใหม่นิดนึงว่าแบบว่าจะต้องทำยังไงดีครับก็อย่างเดือนสิงหาแล้วก็ไปไลฟ์กันในช่วงบ่ายสองใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับผมเราก็ต้องปรับตัวกันชุดไปไหนเท่มากครับผมคุณธนกรน้องธนกรน้องธนกรเนาะขาประจำขาประจำดีครับวันนี้มาไลฟ์หัวใจตลอดเลยบ่อยมากใช่ที่อะไรหรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะเล็กชลบุรีค่ะสวัสดีครับน้องเล็กลูกคนเล็กนะครับยินดีรู้จักนะครับสวัสดีคุณส้มโอนะครับสบายดีนะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับผมสวัสดีนะครับสำหรับตอนนี้คนดูที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้กี่คนดูแล้วครับพี่ตั้มตอนนี้คนดูกี่คนแล้วครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้19คนดูแล้วครับ19คนเนาะเอาไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้กดแชร์กดแชร์แอนด์แชร์ไม่ใช่กด5ต้องกดไลค์เพจนั้นกดไลค์เพจเดี๋ยวนี้
พี่ยังแปลกมากเลยพี่กดแชร์แล้วมันไม่ได้ขึ้นไปแบบในหน้าพี่ตั้มหรอในหน้าพี่กำลังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาใช่ครับมีใครพูดทักทายบ้างไหมครับตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสบายดีนะครับพี่น้องสปลาวนะครับผมสวัสดีนะครับสำหรับเฮ้เกิดอะไรขึ้นสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวขอลองเช็คอะไรสักครู่ก่อนนะครับผมน้องไนท์เข้าไปหน้าเฟซพี่เจอไหมลองรบกวนเข้าไปหน้าเฟซพี่เดี๋ยวขอสักครู่นะครับเดี๋ยวสวัสดีคุณสุนทรผิวเหลืองนะครับสวัสดีคุณจำลองนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมีเอหยุดแล้วมีพีเอหยุดไหมครับอะไรวะนายคือตัวละครปะพีเอฮะผมไม่ตั้งแชร์ปกติเลยครับเพราะนั่นเฟซพี่แชร์ปกติเหรออ๋อไม่ใช่พี่ตั้งแชร์แล้วก็เบนครับเออนี่แหละงงอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้น PA อยู่ PA คืออะไรครับใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งออกไปไหนกันนะอยู่วันก่อนนะอยู่วันก่อนมีใครทักทายทุกคนบ้างตอนนี้ใช่ไหมครับก็เข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะครับตอนนี้นะแชร์ไปยังกลุ่มแชร์ไปยังเพจตัวเลือกเพิ่มเติมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ฟีดข่าวมีใครมาจากที่ไหนกันโอเคเจอเรียบร้อยแล้วครับมีใครมาจากที่ไหนกันบ้างเรียบร้อยครับแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับผมได้แล้วครับน้องไนท์โอเคตอนนี้สวัสดีคนดู34คนดูนะครับน้องไนท์พี่ว่าน่าจะใกล้เข้ารายการกันได้แล้วเห็นแล้วใช่ไหมน้องนายพี่แชร์ได้แล้วเห็นครับมาแล้วโอเคอ่ะโอเคเปิดตัวในแบบไปเลยดีกว่าไหมในแบบนะได้ครับผมในไม่ได้ตัดตัวเองเนาะไม่ได้ตัดตัวเองโอเคครับเดี๋ยวเราขอเปิดตัวนายแบบของเราวันนี้เลยนะครับผมใช่ครับผ้าคลุมอยู่ไหนเอ่ยครับตอนนี้นายแบบของเรามาแล้วนะครับผมมีใครทักทายบ้างไหมครับพี่ตั้มตอนนี้ใช่ไหมครับก็ยังไม่มีทักทายเข้ามาเท่าไหร่นะครับขออนุญาตคุณพลาดสักครู่นะครับได้เลยครับปายุทธไงครับขอโทษครับเล่นมุกยากไปหน่อยโอ้โหเล่นมุกในหายเลยก็นี่ครับก็จะเป็นผมคนในแบบนะนี้จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะมานำเสนอเป็นทรงช็อตโคเรียนะครับจะเป็นผมสั้นโดยก็จะตัดด้านหน้าครับพี่ตั้มครับผมเกณฑ์หน้าก่อนหน้าเราอยู่ประมาณสักช่วงคิ้วครับช่วงคิ้วนะครับสั้นมากเกินไปแล้วด้านข้างก็จะเป็นงานที่เป็นเทาๆดำๆครับผมอารมณ์เหมือนล่อทรงนะครับแต่ว่าตัดผมด้านบนให้ลงมาเชื่อมตรงขอบระดับหนึ่งโอเคนะครับสวัสดีครับน้องยุทธนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีน้องยุทธน้องวัด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 บ่าววัดคิดถึงครับว่างๆมีโอกาสได้เจอกันนะครับบ่าววัดฉีดน้ำนิดนึงนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นป๊อกกี้บ่าวเบนนะครับกระโหลกนิดนึงโอเคตัวนี้หวีโอเลนเต้นะครับใช้เวล
นานไปไหมนานไปแล้วครับเส้นจะได้เป๊ะๆครับพี่ตั้มโอ้เกือบตายแชร์3กลุ่มนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกูทาซันน้องออกเสียงชื่อถูกหรือเปล่าถ้าพี่ออกเสียงชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่แชร์ไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมตอนนี้ก็น้องไนท์ก็กำลังแบ่งผมอยู่นะครับครับผมเป็นประมาณตัวยูแล้วกันโอเคได้เลยเราจะมาเริ่มจากด้านข้างก่อนนะครับได้ครับผมเดี๋ยวก็จะเราเดี๋ยวน้องไนท์กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเราก็จะมาใช้เป็นเลียนบับเบิ้ลเบนเลโอเลโอตัวนี้เลยสีเขียวเลยสีเขียวนะครับกับวันนี้จะเป็นใช้เป็นฟันรองเบอร์3ครับเบอร์3นะครับในการขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงก็เป็นปิดฟันนะครับโอเคก็เป็นปิดฟันเลยปกติแล้วก็วันนี้ก็แถมมาในกล่องแล้วโอ้หวีนี่เข้ากับชุดมากเลยสีแดงดูตั้งใจตั้งใจวันนี้ตั้งใจก็เขียวแดงก็จะเป็นธีมคริสต์มาสนะครับใกล้ๆแล้วตอนนี้เป็นปิดฟันนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนของเรานั่นคือปิดฟันแล้วก็เป็นเบอร์3นะครับในการเปิดทรงนะครับใครมีคำถามใครมีอะไรก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับกล่าวพูดคุยทักทายกันได้นะครับก็เราจะเปิดทรงให้มีกรอบทรงอยู่ประมาณ1หวีได้ประมาณช่วง1หวีช่วง1หวีนะครับจะมีไว้ประมาณสักช่วง1หวีช่วง1หวีโอเคให้เหลือประมาณนั้นและจะไม่ให้สูงจนเกินไปครับแล้วก็ไม่ให้มันดูมีความต่ำจนเกินไปจะเล่นเบอร์3ครับไถขึ้นไปเลยใช้เบอร์3ค่อยๆไถขึ้นไปนะครับตามด้านหลังนี้น้องไนท์ดูเกณฑ์ตรงไหนเป็นหลักไหมครับน้องไนท์หัวคิ้วใช่แล้วจะดูความแบบเพราะว่าความรู้สึกเหมือนข้างหน้าตรงคิ้วมันจะมีเป็นโหนกออกมาใช่ไหมแล้วก็จะได้เผชิญในด้านหลังโอเคได้ครับสบายดีนะครับอาจารย์ตุ้ยจากสปลาวนะครับสบายดีนะครับอาจารย์สบายดีครับผมสวัสดีครับคุณน้องนะครับคุณน้องใบบัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการเปิดทรงใช้ประเทศเบอร์3ใส่ไปเลยนะใส่เสียงไหนใครได้ยินเสียงช่างไนท์บ้างครับถ้าได้ยินเสียงช่างไนท์เบายังไงก็บอกกันเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าได้ยินเสียงชัดแล้วรบกวนพิมพ์มาบอกด้วยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างมุมกล้องเป็นยังไงบ้างบอกด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังใช้เบอร์3เปิดฟันในการไถผมนะครับสีเสื้อกับสีหวีนี่ไปด้วยกันได้ดีมากเลยแอบซักผ้าแล้วสีหวีตกใส่เสื้อครับโอ้โหหวีสีน่าจะใส่มาเยอะมากมันสดจริงๆตอนนี้ขนาดตกใส่แล้วสีเสร็จชัดเลยจริงจริงจริงอยากให้ดูชุดมากเลยครับวันนี้ชุดวันนี้ชุดช่างไนนะครับวันนี้มาเป็นธีมแบบ
ตรงตามคอนเซ็ปต์ตรงตามคอนเซ็ปต์อยากเห็นเรียนตัดผมแต่ตัวเองเป็นคนมือสั่นเรียนได้ไหมครับเรียนได้ครับผมเรียนได้นะครับไม่ลองดูก่อนครับเรียนได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับลองเรียนดูก่อนถ้าไปสุดทางไม่ได้เราค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าน้องไนท์เนาะใช่ครับอย่าคือน้องไนท์เสียงเบาครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ตุ้ยเดี๋ยวจะให้น้องไนท์พูดเสียงให้นะครับสำหรับคุณนะไนท์ก็เปลี่ยนมาเป็นฟันรองเบอร์2ครับเบอร์2นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเปิดฟันเปิดฟันเปิดฟันครับเดี๋ยวเราจะบิดเสียงน้องไนท์ให้ดังขึ้นนะครับได้ครับก็นะจริงๆแล้วคำถามเรื่องคนมือสั่นที่มีมาตลอดทางในนะใช่ครับตั้งแต่ไลฟ์กันประมาณแรกเลยครับก็เรื่องมือไม้สั่นก็เป็นกันพอสมควรนะครับแล้วเราก็เห็นคนที่สามารถผ่านจุดนั้นมาได้สุดท้ายแล้ว เรื่องการฝึกและการเพิ่มความมั่นใจครับสามารถทำให้เราลดการมือสั่นลงได้อันดับแรกพยายามปรับเรื่องระบบการหายใจก่อนครับเพราะว่าช่วงคนเราที่ตื่นเต้นหรือว่าเกร็งจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการเครียดนะครับพอกล้ามเนื้อเครียดแล้วมันเกร็งมือไม้ก็จะสั่นนอกจากมือไม้สั่นนี่เหงื่อก็จะแตกเยอะด้วยนะครับเหมือนกับถ้ายังไงเนี่ยเราสำหรับคนที่เริ่มฝึกตัดผมพยายามแบบหายใจให้แบบว่าช้าๆละเอียดก่อนเหมือนกับว่าก่อนที่จะถ่ายผมก็คือหายใจเข้าแล้วพอถ่ายผมก็พยายามลองหายใจออกดูนะครับเพราะว่าระหว่างเราปล่อยร่างกายออกไปร่างกายมันจะโฟลว์ไม่เก่งเกิดถ้าเราไปกั้นหายใจแล้วถ่ายผมเนี่ยหรือว่าตัดกรรไกรยังไงก็มือไม้สั่นแน่นอนครับผมพี่ตือมาแล้วสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองสวัสดีครับน้องตือสวัสดีครับใครสนใจสินค้าสามารถทักได้เลยนะครับวันนี้หัวจ่ายเรามาแล้วครับผมหัวจ่ายเรามาแล้วครับวันนี้นี่ตั้งแต่เราไลฟ์มาเนี่ยพี่ตือตัวนี้คุณพ่อคุณป้าป๊าไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เห็นหน้าพี่ตือก็มาเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยวันนี้มีเอ้ยเห็นหน้าน้องตือเข้ามาพวกเราพี่พี่ตั้มกับพี่ไนท์ก็มีกำลังใจหน่อยโทรแชร์ให้แล้วครับเชนบาร์เบอร์อุตรดิตสวัสดีครับคุณพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับใช้ฟันรองเบอร์2ขึ้นครับเบอร์2ตอนนี้ใช้ฟันรองก็เบอร์2ปรับฟันขึ้นนะครับเปิดฟันอยู่ที่ปรับฟันขึ้นเปิดฟันตอนนี้ก็วันนี้งานผมก็จะเป็นงานแบบด้านข้างก็คือน่าจะเป็นงานดำๆใช่ไหมครับน้องไนท์ใช่ครับออกเป็นงานแบบทองดำๆครับทองดำมีเฟสอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ครับผมงานเฟสช่วงนี้เราจะยกให้กับทีมอิสรภาพกับทีมฮาริสใช่ดุจริงครับยกให้ทุกงานเลยยกให้ทุกงานเลยนะ ยกให้ทุกงานเลยคำถามตอนนี้ไม่มีนะครับถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวผมจะตั้งคำถามเองนะครับหยอกตั้งเองแล้วตอบเองครับใช่ก็ช่วงนี้ระหว่างที่เรากำลังไลฟ์อยู่ก็จริงเรามีสิ่งนำเสนอดีๆนะพี่ตั้มเนาะใช่ครับแบบสำหรับใครที่แบบอยากจะเจาะลึกในการแบบตัดผมใช่เราก็จะมีคอร์สอีกหนึ่งคอร์สเมื่อกี้ก็มีน้องคนหนึ่งที่สอบถามเข้ามาเนาะแล้วก็เราคือตอนนี้ครับทางบับเบิ้ลเบนก็จะมี VH Academy นะครับการสอนออนไลน์เจาะลึกกว่าเดิมนะครับเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้จริงนะครับก็จะมีการตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่องศาอนาโตมีการสร้างกรอบทรงนะครับการวางแผนในการตัดนะครับการแบ่งเซกชันการแบ่งเซกชันนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับคืออยากจะขยายความว่าการที่เราเริ่มเรียนตัดผม
การแบ่งเซกชันจะทำให้เราสามารถต่อยอดไปได้ทั้งการเรื่องทำสีแล้วก็ดัดได้ด้วยนะครับรวมถึงเข้าใจพื้นฐานผมในการที่เราจะจับช่อในการตัดผมด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสร้างเท็กเจอร์แบบต่างๆการสร้างเท็กเจอร์แบบต่างๆก็จะอยู่หลักในการของการตั้งองศาผมนะครับในการยกช่อผมแล้วก็สำหรับมือใหม่และคนที่ต่อยอดด้วยเทคนิคต่างๆนะครับมีทั้งผมหญิงผมชายนะครับเปิดที่ LINE แอดของ Bubble Brain ก็สามารถเข้าไปได้ดูได้เลยนะครับผมก็อยู่ตรงมุมขวาล่างแล้วพี่ตั้มใช่ครับใช่ครับสวัสดีนะครับน้องขาเดฟนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมคุณน้องบอกถามไปแล้วครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆนะครับจริงคนสอนแต่ละคนที่โหดมากเลยใช่ครับอ๋อสอนดุ สอนไอ้ที่สอนโหดนี่คือสอนดีนะครับไม่ได้สอนดุนะครับคนละดุกันนะฮะมาไม่ทันเลยเมื่อกี้ปิดฟันนะครับจะมาเก็บช่วงขอบเล็กๆน้อยๆครับกับด้วยการใช้หวีการใช้หวีนะครับวันนี้กรอบทรงน้องไนท์ก็จะสร้างแบบธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมชาติครับมันก็จะมีบางงานนะครับที่เราสร้างกรอบทรงด้วยการใช้ทิมเมอร์ให้มันเชฟชัดๆเหมือนที่ทุกคนทำเหมือนว่าตีเส้นนะครับแต่บางงานเราก็อาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างสวัสดีค่ะค่าเลนเท่าไหร่คุณรัชนีกรนะครับรบกวนอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามทางเพจ Bubble Brain ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบเรื่องค่าหลักเรียนค่าเรียนของหลักการของ VH นะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับคำถามเข้ามานะครับผมสวัสดีคุณเมย์นะครับสวัสดีคุณสายออนนะครับกูเสงนครบาลที่เข้ามาใหม่นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับช่วงนี้เราก็จะเจอกับคนที่หน้าใหม่ๆกันเยอะยินดีที่รู้จักทุกคนนะครับยินดีที่ได้รู้จักมาเป็นเพลงนี่มาเป็นเพลงโอเคครับน้องไนท์ก็มีใครช่างมือซ้ายไหมครับวันนี้ช่างมือซ้ายน่าจะยังไม่มีโผล่เข้ามานะเก็บขอบง่ายๆนะครับธรรมชาติเลยเอาแต่ประมาณช่วงลายผมแล้วกันครับใช่ครับสำหรับคนที่สอบถามมาเมื่อสักครู่นะครับถ้าเข้าไปไลน์แอดบับเบิ้ลเบนก็เข้าไปเนี่ยครับสอบถามที่คอร์สเรียนออนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับในนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นสินค้ารีวิวสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถเข้าไปที่ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยครับผมคุณเบิร์ดบอกว่าผมช่างมือซ้ายครับผมเหมือนกันเลยครับช่างมือซ้ายก็มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับสำหรับช่างมือซ้ายช่างมือซ้ายมีใครมีอุปสรรคบ้างไหมครับถ้าอุปสรรคถ้ายืนโต๊ะทำงานใกล้ๆกันนี้จะมีอุปสรรคไหมครับน้องไนท์มีครับมีใช่ไหมโต๊ะทำงานเนาะมันจะมุมมันจะชนกันนิดนึงครับทางแก้คือวางระยะเก้าอี้ให้ห่างๆกันไว้นะใช่ครับพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาแล้วครับนี่ เราต้องเป็น FC พี่ตู่นะครับเป็นคนถนัดซ้ายจับปฏิทินมือขวาครับโอ้เหมือนมีน้องคนนึงเหมือนกันนะใช่ใครนะไอ้ท็อปปะท็อปก็แบบถนัดซ้ายจับมือขวาเหมือนกันเป็นการมือขวาท็อปเป็นการมือขวาท็อป
โอเคพี่มีน้องคนหนึ่งครับคุณกาศิริตนะครับน้องคนหนึ่งเขาถ่ายท็อปรุ่นน้องของเราอีกคนปัดเล่นมือซ้ายใช่ไหมใกล้ๆมือขวาท็อปถนัดซ้ายแต่ว่าไปตัดขวาครับใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นช่างตัดผมมือซ้ายเอ้ยเป็นคนถนัดมือซ้ายโดยธรรมชาติแต่ตัดผมด้วยมือขวาแล้วก็ใช้กรรไกรด้วยมือขวาเหมือนกันคุณกาศิริตไม่ทราบว่าใช้กรรไกรด้วยมือขวาด้วยหรือเปล่าครับเมื่อก่อนตอนเด็กเคยเจอด้วยเพื่อนคนหนึ่งไงนะเขียนหนังสือด้วยมือขวาแต่วาดภาพด้วยวาดด้วยมือซ้ายวันนี้มีคนทำได้สองมือเลยเนาะเก่งมากสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับสวัสดีทุกคนสำหรับที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงรบกวนกดหัวใจกดไลฟ์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมอ๋อคุณกาศิริตบอกว่าขวาด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วผมก็เป็นนะเล่นบาสชูดมือขวาแต่ถ้าจะเลี้ยงเข้าไปทำคะแนนถนัดด้วยมือซ้ายเดี๋ยวไหนก็จะมาใช้กรรไกรเดี๋ยวไม่ใช้กรรไกรครับเป็นงานกรรไกรเดี๋ยวไหนก็จะมาเชื่อมตรงนี้แล้วกันทำให้มันรู้สึกว่ามันดูกลืนกันขึ้นมากขึ้นกรรไกรเป็นด้วยกรรไกรเป็นแบบเวนครับตัวนี้เลยสำหรับคนใช่เป็นมือซ้ายมือซ้ายนะครับมือซ้ายนะครับตัวนี้สำหรับคนมือซ้ายเลยตัวนี้เลยโอเคแล้วเป็นมีหนึ่งคู่นะครับสายแล้วก็เป็นวีวาเลนเต้ครับสีส้มโอเคครับผมเริ่มนะครับก็คือการใช้โป้ปองครับยกหวีนั่นเองก็จะเป็นการยกหวีกรรไกรไล่เปิดทรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วยเล็งหรือว่าช่วยทำให้มันดูมีความกลมกลืนกันครับตัดในส่วนที่ว่าที่มันที่เราไม่ต้องการครับเจอบ้างไม่เจอบ้างเราไม่ได้เราหวีขึ้นไปถ้าไม่เจอไม่เป็นไรก็เนี่ยก็ตัดออกไปแบบมืดๆครับน้องไนท์มีคนถามว่าคนที่รู้ถามว่าตัดทรงอะไรครับน้องไนท์วันนี้นี่จะเป็นทรงเป็นช็อตโคเรียครับก็จะเป็นทรงผมสั้นสไตล์เกาหลีช็อตโคเรียนะครับในแบบของเราชื่ออะไรครับในแบบของเราชื่อเจเจครับเจเจนะครับในแบบตัวจริงชื่ออะไรครับอ๋อในแบบไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ครับชื่อฮาจุนครับฮาจุนนะครับฮาจุนนะวันนี้ในแบบของเราชื่อเจเจโอเคตั้มครับผมขอบคุณครับ FC บึงการครับผมสุภชัยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆที่เป็น FC ของน้องไนท์นะครับขอบคุณนะครับนี่จริงๆแล้วสอบถามหน่อยวันนี้มีใครที่เป็นช่างใหม่จริงๆแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาก่อนจะเป็นช่วงโควิดจะมีงานอีเวนต์ของ Rubber Band นะครับแล้วก็ใครเป็นช่างใหม่ช่วง2ปีที่ผ่านมาปกติ Rubber Band ก็จะมีอีเวนต์ในการจัดงานนะครับมีใครอยากจะยังไม่เคยมางานแล้วอยากจะมางานบ้างครับในนี้ขอคนละ1เบนได้มั้ยครับขอคนละ1เบนสอบถามหน่อยครับถ้าปีหน้าก็คือเราเริ่มมีข่าวดีเริ่มจะเปิดประเทศใช่ไหมก็ปีหน้าแล้วทุกคนได้รับวัคซีนกันเยอะแล้วคนลุกเลยทำไมครับตื่นเต้นนี่แหละครับตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเลยโอ้สองปีไม่ได้เราใช่ครับใช่ครับมีคนบอกว่าเพิ่งซื้อเลโอมาใช้จากกัมพูชาเมื่อไหร่แบ็กบีดเข้าครับคุณอ๋อที่กำแบ็กบีดเข้าที่แบ็กบีดเข้าที่กัมพูชาใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวสอบถามทางทีมงานรับประเบนให้นะครับมีใครอยากจะมางานอีเวนต์ของบับเบิ้ลบ้างครับถ้าปีหน้าอยากจะจัดเอายกมือแล้วหนึ่งนะครับคนข้างหลังยกมือแล้วหนึ่งไปครับไปแต่อีเวนต์มันสนุกมากเลยนะครับก็ทุกคนเราก็จะได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งช่างเก่าช่างใหม่นะครับแล้วช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีช่างใหม่ๆเก่งๆเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับในวงการตัดผมบาร์เบอร์เมืองไทยนะครับก็โดยความที่เราเป็นช่างเราก็อยากเจอช่างใหม่ๆด้วยเหมือนกันเราไม่ได้เราอยากเจอทุกคนดีกว่าเราอยากเจอทุกคนในนี้ด้วยที่แบบว่าใครเคยเม้นใครเคยอะไรนะครับ
มีโอกาสก็คงจะได้ไปเจอกันที่งานได้ครับสนุกครับเวลาไปเจอตามงานนะครับนี่นะครับเป็นภาพแบตเตอรี่นะพี่ตั้มแล้วก็เก็บช่วงขอบที่มีผมครับชี้ก็ให้มันดูดึงกันมากขึ้นครับครับคุณธนัทน้องธนกรบอกว่าอยากไปงานแนะนำครับน้องธนกรมางานด้วยนะครับถ้ามีงานนะครับนี่พี่ตู่บอก FC น้องไนท์ด้วยค่ะ FC พี่ตู่ FC พี่ตู่กลับนะครับผมต้องอันยองใส่พี่ตู่อ่ะครับมิงกะลาบานะครับมิงกะลาบาไฮบาเบอร์บรูมาอยากไปครับชวนเพื่อนไปด้วยได้ไหมครับได้ครับงานจัดเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าจัดเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์แบบใหญ่เลยครับแล้วก็ค่าบัตรก็ไม่กี่บาทครับก็เข้ามาในงานก็จะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีช่างตัดผมแต่ละคนขึ้นไปโชว์บนเวทีนะครับแล้วก็ก็จะมีเกี่ยวกับพูดคุยแลกเปลี่ยนรวมถึงก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากพี่ตั้มนะพี่ตั้มไหนครับแมทช่างสวยมากครับแมทช่างแมทแมทหรือคลาวช่างครับ มันดูเต็มๆใช่ไหมเต็มๆฮะคุณทันโอ้นะครับบอกว่าแมทสวยเรียบร้อยที่ตั้งสองงานด้านข้างวันนี้ไลฟ์ก็จบแต่เพียงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับใช่ครับเรียบร้อยด้านข้างจบแล้วนะครับใช่ก็เป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้เท่าๆนะครับสวัสดีคุณคุณออมจากยะลานะครับสวัสดีพี่ออมนะครับเดี๋ยวเราจะมาใดเป่าผมกันก่อนนะครับผมมิงกะลาบามิงกะลาบาเดี๋ยวก็จะมาถามเป็นงานได้คนกันไหนก็จะกิบออกนะครับกิบออกนะใช่แล้วก็เสร็จเลยยังต้องรีบแก้ให้หน่อยรีบไปแก้กิบแก้มุกนะแก้มุกเดี๋ยวน้องน่าจะปรับเก้าอี้อีกไหมครับปรับขึ้นมาให้ลงไปให้ลง อย่าขึ้นเลยครับสงสัยถนัดมือซ้ายใช่หรือเปล่าครับใช่ครับผมใช่ครับมือซ้ายครับมือซ้ายแล้วในกล้องก็ฝั่งนี้จะเป็นมือซ้ายใช่ครับมี FC สปลาวตัดงามหลายๆขอบคุณมากๆนะครับขอบสบายดีสปลาวพี่น้องชาวสปลาวนะครับมีโอกาสพวกเราคงได้เจอกันนะครับถ้าพวกเราบัพเปอร์เบนไปจัดที่สปลาวคนจะดูเยอะไหมอยากรู้ลองเอาแบบว่าเป็นตัวแทนก็ได้ลองแบบว่าลองอาจารย์ตุ้ยหรือว่าใครยังอยู่ที่เป็นพี่น้องชาวสปลาว อยากทราบว่าที่สปลาวติดตามทีมงานของบัพเปอร์เบนกันเยอะไหมครับอันนี้ลองอยากทราบจริงๆครับไม่เราไม่รู้เลยเผื่อได้ไปเที่ยวที่สปลาวด้วยเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวบัพเปอร์เบนมือซ้ายเหมือนเดิมครับครับเดี๋ยวจะมาตั้งเกียร์ตั้งหน้าเลยโอเคช่วงคิ้วครับช่วงคิ้วเป็นช่วงที่น่ารักมากเลยนะใช่ครับน่ารักมากเลยช่วงน้องแม็กสวัสดีครับน้องแม็กมาแล้วน้องแม็กนี่คือน้องแม็กพี่อยากเจอมากเลยอ่ะมีโอกาสตามงานแล้วพวกเราคงได้เจอกันนะแม็กนะอยากเจอมากเป็นคนที่เข้ามาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วก็เป็นทั้งเสียงชมแล้วก็เสียงติที่ดีนะครับก็จริงๆพวกเราก็สามารถติเตียนกันได้นะถ้าพวกเราทำอะไรแล้วบอกว่าดูไม่เหมาะสมหรือว่าติดขัดเรื่องไหนน้อมรับทั้งคำชมและคำตินะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็เห็นอะไรที่พวกเราทำแล้วบอกว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมีพร้อมที่จะรับฟังด้วยเช่นกันนะครับพวกเราก็ไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับเป็นช่างที่ได้รับโอกาสจากทีมงานบับเบิ้ลเบนนะครับส่วนมากจัดงานที่ไหนใช่ไหมครับก็จะครั้งแรกก็จะจัดที่เอสพนาดนะครับแล้วก็งานล่าสุดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้ว2019เราเว้นงานไป2020 2021เราจัด2019ที่เดอะสตรีทนะครับรัชดานะครับ
ส่วนถ้าจะจัดอีกรอบนึงเป็นช่วงไหนเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับในงานสนุกครับเวลาได้เจอกันพี่ๆน้องๆหลายๆคนได้ถ่ายภาพกันด้วยได้คุยกันบางทีไอ้นะคนที่เม้นด้วยกันอาจจะได้มาเจอด้วยกันเองก็ได้อาจจะไม่ได้มาเจออาจจะนอกจากพวกเราทุกคนอาจจะได้แบบมีเพื่อนๆที่ติดตามกันใน Facebook อ่ะครับช่างใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลางานบับเบิ้ลจัดก็จะมีแบบพี่ๆน้องๆหลายค่ายเนาะหลายค่ายที่จะมาแจมมาเที่ยวเพราะว่าเวลาเขาจัดผู้จัดในวงการพี่ๆน้องๆนี่ก็จะอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆกันนะครับไปสังกัดในจัดถ้าเราว่างเราก็ไปกันเราก็ได้เจอกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ามาเจอกับทีมงานพวกเราทีมงานเดียวเราเจอกับตั้งหลายทีมงานนะครับน้องไนท์นะหลายคนด้วยเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้แบ่งว่าสังกัดไหนมาไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะครับสวัสดีเป็นมิตรภาพใช่ผมสวัสดีคุณเลนี่นะครับสวัสดีน้องยีนะครับสวัสดีนะครับน้องยีจากฮาริสบับเบิ้ลช็อปหาดใหญ่นะครับคนนี้สุดยอดเหมือนกันใช่ครับกินสุดยอดมากใช่กินผมปัตเตอร์เลียนนี่กินผมนิ้วเนี่ยเมื่อกี้อ๋อไซก็จะตัดเป็นกรอบทรงให้ด้านลงโดยดึงโน้มลงมาพี่ตือถามว่าชุดดับเพลิงหรือเปล่าครับใช่ครับชุดดับเพลิงครับอย่าขยับเรามาสายสตรีทครับพี่ตือโอเคเราดึงลงมานะครับน้องไนท์ต่อไนท์จะดึงน้องลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ตัดเป็นกรอบทรงกรอบทรงด้านล่างนะครับตามความยาวที่ผมตกลงมานะครับผมใช่เอาด้านหน้าเป็นหลักพี่ดำด้านหน้าเป็นหลักด้านบนกันต่อนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นเกมขึ้นกระโดดคร่าวๆครับเดี๋ยวตัดแต่โซนด้านหน้ากันครับผมชัดครับชัดครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางก่อนโอเคพูดภาษาอังกฤษไม่ต้องภาษาไทยแปลคำเดียวกันเลยเซ็นเตอร์ตรงกลางก่อนมีซับไตเติ้ลเดี๋ยวพอน้องไนท์แบ่งเสร็จเดี๋ยวรบกวนนายแบบก้มคอนิดนึงนะครับเดี๋ยวฟังให้น้องไนท์แบ่งให้เสร็จก่อนโอเคก้มคอนิดนึงโอเคแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังใช่ด้านหลังเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนขึ้นกระโดดด้านหน้าก็จะเป็นตั้งแต่หน้าผมเลื่อนไปครับแต่หน้าผมเลื่อนไปโดยนายก็จะเริ่มตัดตรงกลางก่อนเดี๋ยวจะใช้ด้านหน้าเป็นเกณฑ์ครับเดี๋ยวจะหันแล้วก็ตัดให้ทุกคนได้เห็นชัดขึ้นครับโอเคนะครับวันนี้นายจะมาดับเพลิงครับพี่ตือเฟรดบอกว่าโอป้าเจเจมีคนแซวเข้ามาหนึ่งแล้วนะครับผมเมื่อกี้ใครวะเห็นหน้าเฟรดคุ้นๆตอนแรกเห็นคอมเมนต์ก่อนนะไม่ได้ดูชื่อนายแบบเราโดนแซวก่อนแล้วนะครับวันนี้น้องไนท์ก็จะดึงช่อผมทะแยงขึ้นไปนะครับประมาณที่135องศา135นะครับพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ช่อตรงกลางก็ตัดไล่กันมาเลยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นยกขึ้นไปนะเพดานท้องฟ้า109 180นะครับขึ้นไปหาชั้นบนได้เพื่อนมีชั้นเดียวชั้นเดียวไม่ต่อชั้นพอแล้ว เดี๋ยวไปชั้นลอยต่อนี่ก็ตัดเป็นเซคันหรือแบ่งตัดไปด้านข้างได้เลยครับก็ดึงมาเหมือนกันเลยก็คือโน้มไปด้านหน้าเหมือนกันเลยจริงๆแล้วเราจะเห็นแอบเห็นแบบเกณฑ์ด้านหน้านะครับเราจะใช้เกณฑ์ด้านหน้าที่มีความสั้นที่สุดเป็นหลักเป็นตัวกำหนดความยาวด้านบนใช้เทคนิคเป็น point cutting ครับตอนนี้คุณดูตั้งใจมากเลยนะครับเงียบกริบนะครับผมเลย
สวัสดีวีสีส้มใช้ทนมากครับใช้มา1ปีแล้วยังไม่พังสักทีอันนี้2-3 ปี2-2 ปีกว่าแล้วพี่ตั้มเนาะดีนะมากมากเลยใช่ครับไม่หยิบมาใช้ครับอาจจะได้น่าใช้ทนจนกว่าจะเลิกผลิตหรือไม่ก็จริงๆหวีถ้าเราใช้นี่มันใช้ได้เป็น10ปีนะใช่ครับถ้ารู้จักใช้นะรู้จักใช้นะครับพี่ใช้ได้แค่ปีเดียวทำไมครับหายนั่นเกี่ยวกับหวีไหมครับเขาไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปจนถึงสุดของด้านข้างของด้านบนนะครับเหมือนเดิมเลยโน้มไปด้านหน้า135องศามีคนถามว่าทรงไรทรงช็อตโคเรียนะครับคือเป็นการตัดสั้นแบบสไตล์เกาหลีที่เป็นงานดำๆนะครับน้องเอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์ตอนนี้ชงกาแฟไปด้วยดูไปด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมชงกาแฟนะครับไม่ได้ชงอย่างอื่นนะ พี่ตั้มขอสักแก้วได้ไหมกาแฟกาแฟครับกาแฟนี่ก็จะเป็นคอร์สเช็คครับพี่ตั้มครับผมก็จะเป็นครอสเช็คนะครับเมื่อกี้เราตัดฝั่งตรงทีนี้เราก็จะตัดแนวนอนฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นอันไหนที่ว่าเราเดินขึ้นมาตรงๆเลยอารมณ์น้องไนท์ตอนนี้เหมือนนินจามากเลยครับครับคาฟูเรนเจอร์อะไรนะคาฟูเรนเจอร์ไม่ใช่พาวเวอร์เรนเจอร์นะไม่ใช่คาฟูเรนเจอร์ไงคืออะไรอ่ะก็กระบวนการนินจาพี่รู้จักนินจาฮาโตริเก่าเก่ามากเก่าตามอายุฮะในนี้รู้สึกว่าพี่ตือน่าจะไม่รู้พี่ตือจะทันหรือเปล่าพี่ตือยังอยู่ไหมเนี่ยป้าป้าก็เช็คขึ้นมาครับเช็คขึ้นมาถ้าอยากจะเช็คให้หมดก็จะรู้สึกว่ามันเราจะได้เห็นงานทั้งหมดได้ดีขึ้นครับถ้าเหมือนตอนแรกใครตัดตรงไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะมาพอยต์ตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้หรือใครพอยต์ไปแล้วก็จะมาพอยต์ตรงนี้เพิ่มเติมอีกรอบนึงก็ได้ครับมันจะมีเช็คได้เล็กน้อยครับพี่ตั้มก็จะมีการขยับผมนะครับเพื่อที่จะเช็คงานว่ารอยผมที่เราตัดไปเมื่อกี้เชื่อมต่อกันโดยรอบหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวได้มาเป่าแห้งเดี๋ยวโอเคครับน้องนายก็จะมาเป่าผมนะครับแห้งสักนิดนึงครับเดี๋ยวก็จะมาซอยด้วยกันโอเครดเนื้อผมกันสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาใช้สเปรย์นะครับเป็นบับเบิ้ลเบนซีซอลตัวนี้นะครับตัวนี้เลยโอเคก็น่าฉีดนิดหน่อยครับยกโคนแล้วเดี๋ยวยกโคนโอเคครับผมฉีดมากๆไม่ดีครับเดี๋ยวหมดรอยไม่ใช่ไม่ว่ามันจะผิดรูปแบบที่ต้องการนะครับฉีดมากเลยหมดไปก็ซื้อใหม่ได้ครับครับอย่าลืมเขย่าก่อนนะครับเขย่าสวัสดีน้องเฟิร์นหลับตาตัดนะครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับ
แล้วก็จะฉีดซีซอลนะครับบริเวณโคนเพื่อให้โคนยกนะครับแล้วก็ปลายถ้าเราฉีดปลายมันก็จะมีความหนืดแต่ถ้าฉีดที่โคนแล้วเราเป่าพอโคนมันเยอะยกปลายผมก็จะพลิ้วนะครับน้องเฟิร์นหัวเราะน้องเฟิร์นหัวเราะเฟิร์นช่วงนี้ก็ตัดผมสวยมากเลยอ่ะล่าสุดเห็นทรงใครตามงานน้องเฟิร์นบ้างวันนี้ในที่ตัดทรงในเฟซนะทรงวูบฝีทองตัดสวยมากที่จริงหน้าทรงนั้นมาไลฟ์อ่ะครับช่วงนี้น้องไนท์ก็กำลังไดผมอยู่นะครับตอนนี้น้องไนท์ก็จะใช้ไดของวาเลนเต้นะครับก็เป็นลมแรงสุดครับเป็นความร้อนกลางความร้อนกลางนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังไดผมก็จะใช้ลมร้อนกลางเพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปเพราะว่าเราฉีดซีซอลเข้าบริเวณโคนผมนะครับเราเป่าเพื่อที่จะยกให้โคนผมมันตั้งขึ้นนะครับแล้วหลังจากยกโคนผมมาตั้งขึ้นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาใช้กรรไกรเล็มปลายผมเพื่อที่จะเช็คกรอบทรงแล้วก็ความหนาอีกรอบกันนะครับไอ้นะน้องนุ๊กบอกว่าร้อยจริงฉายาน้องเฟิร์นหลับตาตัดใช่ครับผมแล้วฉายานี้ก็บรรลุเรียบร้อยแล้วครับน้องนุ๊กนะน้องเฟิร์นหลับตาตัดยอดฝีมือสวัสดีค่ะน้องกุ้งนางสวัสดีนะคะสวัสดีน้องกุ้งนางจากชั้น2นะครับตอนนี้ก็กำลังใดอยู่นะครับจริงๆไม่ก็มีคำถามนะว่าเมื่อวันที่10เดือน10นี้มีใครได้จัดโปรโมชั่นน้องเมียไหมบ้างไหมครับถ้ามีก็ส่งเสียงหน่อยนะครับครับเพราะโอ้โหมันจะเลี่ยงถูกมากเลยมีคนถามว่าหนวดช่างหรือขนขาคะหนวดช่างหรือขนขาหนวดครับมีคุณฟุกเก็ตเอาท์นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไม่ได้ครับผมต้องฝากตัวคุณมากกว่าครับตอนนี้แยกไม่ออกนะครับว่าเป็นคุณฟุกเก็ตเอาท์หรือฟุกนิดกันแน่นะครับผมช่วงนี้งานก็โหดครับงานตัดผมนะครับงานกาแฟครับงานกาแฟก็โหดมากบังแวร์เดอะคัทสวัสดีครับบังแวร์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ถ้าเป็นมุสลิมก็สลามนะครับผมเล่นผมแล้ว ผมติดตามช่างฟุกผ่านในสตอรี่ตลอดเลยครับ ไหนก็จะแบ่งผมกับพี่ตั้มไหนจะไม่ตัดในช่วงของนี่เลยแม้จะแบ่งตรงกลางไว้ก่อนแม้จะมาเลือกผมตรงด้านในแล้วโน้ตปิดออกมาครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศก็เงียบนะครับแอร์จะดังๆหน่อยนะครับ
เงียบมากเลยก็ใช้กรรไกรฟันปลาใช่ผมก็แค่คู่กับเมื่อกี้เลยใช่ค่อยๆสับเข้าไปนะครับดูกันชัดๆนะครับเวลาการที่เราดึงผมมาแล้วเอามือวางไว้จะทำให้เราเห็นความหนาบางของเส้นผมเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาดึงมาเห็นมือของน้องไนท์ไหมครับก็จะเป็นเราก็จะเห็นหลังมือตัดกับเฉดผมพอหลังมือตัดกับเฉดผมแล้วก็จะเห็นได้ชัดขึ้นใช่ครับผมมีคนบอกว่าไม่เงียบครับผมนั่งดูอยู่ครับผมขอบคุณมากครับคุณทันโอนะครับผัดไทยทะเลอ๋อชื่อนี่ชื่อนี่หิวเลยเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้ผัดกุ้งสดใช่ไหมครับเมื่อกี้มีผัดไทยกุ้งสดนี่ผัดไทยทะเลในนี้มีผัดไทยอะไรอีกไหมครับผัดไทยท่าฉางครับนี่ผัดไทยบ้านงานแล้วเราหิวกันเนี่ยน่าจะหิวกันเนี่ยนี่ก็จะดูวิธีการลดเนื้อผมกันแบบชัดๆนะครับกำลังนุ่มเลยครับน้องแม็กกำลังนุ่มเลยใช่ครับแล้วก็จะมีการแบ่งกิฟต์นะครับเพื่อที่จะดูว่าช่อไหนเราได้สับไปแล้วบ้างนะครับใช่จริงๆที่บอกในก็จะไม่ในก็จะไม่อยากสับในช่อตรงกลางช่อตรงกลางคือช่อตรงกลางเวลาปล่อยมามันก็จะทับลงมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็แต่ช่อด้านในแต่เราไม่ได้สับโคนนะครับสับตั้งแต่กลางผมลงมาอาจจะใช้ในการสับปริมาณที่เยอะหน่อยพอฐานผมด้านในมันมีความพลิ้วมันทำให้ช่อบนที่หล่นทับลงมาเนี่ยมันดูผมมันดูงุ้มขึ้นดูไม่พองจนเกินไปนะครับก็เหมือนที่เราพูดกันไปเบื้องต้นนะครับพูดถึงการเซกชันในการแบ่งผมนะครับเซกชันในการแบ่งผมมีความสำคัญมากนะครับสำหรับการตัดผมเซกชันเป็นอีกเรื่องนึงที่นอกจากงานกันไกลยังสามารถทำให้เราเข้าใจในเรื่องงานปัตเตเลียนนะครับว่า เวลาเปิดผมระยะไหนก็เซกชันก็จะบอกได้เหมือนกันใช่น้องแม็กเทคนิคใหม่เลยครับเดี๋ยวเอาไปลองนะครับได้เลยครับน้องแม็กยินดีครับลองออกปัตเตเลียนดีคัทดูก็ได้นะครับนี่ไม่ได้นำครับไม่ได้นำเนี่ยครับก็เพราะว่าสำหรับบางคนนะครับเนื้อผมข้างบนบางใช่ไหมแล้วด้านข้างผมหนาถ้าเราสับลดเนื้อผมด้านข้างสำหรับวันที่เราเจอลูกค้าผมบางเวลาผมปิดลงบางมันจะสร้างความบาลานซ์ให้กับเส้นผมนะครับเพราะว่าเส้นผมที่ด้านข้างของลูกค้าที่หนาเวลาปล่อยผมเวลาเนื้อผมข้างบนน้อยมันจะทำให้ด้านข้างมันไปข่มข้างบนแล้วทำให้ผมข้างบนที่ลูกค้าบางเนี่ยมันเด่นชัดนะครับก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเนี่ยครับเรามาดูงานด้านหน้ากันเลยดีกว่าสังเกตด้านข้างซ้ายกับขวาผมก็จะงุ้มลงนะครับ
ข้างบนไหนก็จะปลายนิดๆหน่อยๆครับเนี่ยครับประมาณแค่ช่วงเป็นเดียวเองไม่อยากให้มันดูฟุ้งจนเกินไปไม่แค่ให้เขามีความพลิ้วพลิ้วขึ้นแค่นั้นเองครับใช้กรรไกรฟันปลาหรือกรรไกรตัดปกติก็ได้นะครับในการจัดการตรงนี้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับคือการใช้กรรไกรฟันปลาก็ต้องนอกจากดูเปอร์เซ็นต์กรรไกรแล้วเราต้องดูเนื้อผมของลูกค้าด้วยนะครับคือก่อนที่เราจะใช้กรรไกรฟันปลาอยากแนะนำให้ทุกคนหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์กับช่างเก่าช่างใหม่นะครับลองพยายามเอามือเขย่าเส้นผมนะครับแล้วเดี๋ยวมือเราก็จะบอกเองว่าส่วนไหนยังหนายังบางอยู่นะครับแล้วระหว่างสับพยายามเอามือเกลี่ยเส้นผมแล้วพยายามมองกระจกมองในมองลูกค้าว่าตรงไหนหนาตรงไหนบางแล้วเราถ้าตรงไหนบางแล้วเราก็ลดงดการสับไปสับตรงบริเวณที่หนาหนานะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเป่าเนื้อผมที่แบบเราสับไปนะครับให้มันมีความแบบหลุดออกไปด้วยจะได้แบบมองอะไรออกให้ชัดขึ้นครับขั้นตอนปิดท้ายใช่ไหมครับน้องไนท์ใช่ขั้นตอนปิดท้ายแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะมาสู่ขั้นตอนในการแฮร์เซตอัพกันแล้วนะครับใช้เป็นแฮร์แว็กซ์นะครับตัวนี้เนื้อจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อครีมนะครับผมจะมีความแน่นๆแน่นๆหน่อยๆตัวนี้ดีมากโอเคกินได้อร่อยกลิ่นมันหอมมากเหมือนบัตเตอร์เดี๋ยวจะบอกว่าเราจะสบู่ประมาณนี้ครับไว้บนฝ่ามือก็ไว้บนฝ่ามือนะครับหลักการในการใช้แว็กก็คือเกลี่ยให้ทั่วมือนะครับแล้วก็สังเกตบริเวณเล็บด้วยว่าเล็บเราตรงปลายเล็บมีแว็กติดอยู่หรือเปล่าถ้าติดอยู่ก็พยายามเคลียร์ให้ทั่วมือนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีการลูบแล้วก็ขยำถ้าเราเกลี่ยแว็กไม่ทั่วหัวทั่วมือเวลาไปเจอบนผมลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะครับนี่ครับเนียนแบบนี้เลยครับผมก็ค่อยๆสางไปนะครับค่อยๆสางสางผมเข้าไปข้อเสียของกรรไกรฟันปลาคือพอเราสับให้เนื้อผมบางแต่เราหยิบผิดเป็นกรรไกรจับ
จบข่าวนะครับเคยเสียทั้งช่างและลูกค้าไปแล้วโอ้เรื่องนี้แบบเป็นเรื่องโหดร้ายเรื่องโหดร้ายมากเลยครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับใช่ครับก็ต้องเช็คกันดูให้ดีๆเวลาเราหยิบอะไรขึ้นมาใช้เนาะเคยกลัวเคยเหมือนกันเวลาเจ็บกรรไกรฟันปลามาแล้วเป็นกรรไกรตัดนี่คือแบบดอกเดียวอยู่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยก็จะครับผมจัดการผมนะครับวันนี้เป็นตัวเซตผมนะครับคุณทันโอบผัดไทยทะเลดูจบแล้วครับสำหรับความรู้ดีๆที่แบ่งปันขอเข้ามาติดตามดินดีครับหรือจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับไปที่ LINE @bubblebrain นะครับในนั้นก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์ย้อนหลังของพวกเรานะครับก็ถ้าเป็นวันอังคารก็จะเป็นทีมงานของแชร์นะครับผมตั้มแล้วก็ไนท์ฮาวนะครับเราก็จะอยู่บนวันอังคารส่วนวันพุธก็จะเป็นเรื่องของทีมงานของอิสรภาพนะครับก็จะมีช่างบ่องช่างกิจนะครับรวมถึงเลโอนะที่ใช่แล้วก็พี่เก่งที่คอยแบบซัพพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็วันศุกร์สองทุ่มครึ่งทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับก็จะมีฮาริสนะครับมีน้องเฟิร์นนะครับมีน้องฮัมนะครับมีน้องนิวนะครับรวมถึงมีน้องยีนะครับก็จะมาเป็นทีมงานเป็นคณะคณะนะครับเป็นแอดเวนเจอร์โอ้พี่ตู่พิมพ์ภาษาเกาหลีมานี่อยากร้องไห้เลยร้องไห้เลยครับซึ้งเหรอครับอ่านไม่ออกครับ อ่านไม่ออกไปจะเซ็ตให้มันดูไม่ได้ดูมีความเรียบนะครับพี่ตั้มครับผมพี่ตู่บอกสวัสดีโอป้าค่ะนี่แม็กบอกว่าเขาสวัสดีครับนี่แม็กนี่น่าจะเป็นสายเกาหลีเลยอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโซสไดบาร์เบอร์แคมพูเดียไฮบาร์เบอร์แคมพูเดียโซสไดมีพี่น้องชาวกัมพูชาเข้ามานะครับโซสไดนะครับอีกอย่างนึงถ้าเวลาเซ็ตแล้วไม่มีกระจกนี้จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไงครับเราไม่สามารถกักระยะได้ครับต้องมาเหมือนอารมณ์ออกหน่วยสวยครับน้องไนท์สวยครับโอเคครับเดี๋ยวจับไปมากกว่านี้มันจะดูยุ่งเหยิงครับเด็กแค่คุณวรชรขอบคุณสำหรับความรู้ดีสวัสดีบอยคอมโบนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีบอยครับครับในขออนุญาตหมุนนะครับโชว์เป็นวันนี้เป็นทรงของวีฮาจุนนะครับจากสปิกเกมจริงๆตรงนี้ก็เซตได้หลากหลายครับสามารถปล่อยลงมาก็ได้หรือจะเซตขึ้นไปก็ได้เราก็จะมาเล่ามันเป็นงานด้านข้างกันว่าให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติเวลาเราเห็นโรงงานเหมือนแบบงานที่ตัดมาสักพักหนึ่งแล้วครับเพราะงานเกาหลีจะเป็นงานที่ดูไม่ใหม่เนาะใช่ดูไม่ใหม่ดูตัดแล้วสักประมาณสัปดาห์หนึ่งใช่ครับเหมือนที่เรียกว่าตัดและพร้อมใช้งานนะครับ
ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมทรงผมทรงช็อตโคเรียนะครับช็อตโคเรียนะครับผมโอ้ท่านสำหรับหนุ่มเกาหลีช่างฟุกบอกว่าพี่ชายผมมาแล้วพี่บอยโอเคครับพี่ตั้มเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็นะสวยงามครับผมสำหรับทรงช็อตโคเรียนะครับสวัสดีครูเอ็นโบบาร์เบอร์นะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็โอเคก็วันนี้เนี่ยจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เชิญพี่ตั้มนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นอีกแล้วครับเต้นเยอะก็ไม่ได้กลับมาที่นี่เลยไม่กลับมาที่นี่เลยนะครับมาไลฟ์ต้องมาไลฟ์นะยังทำงานที่นี่เหมือนเดิมใช่ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคนดูที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ที่เข้ามาดูในไลฟ์ของทีมงานของเราเองนะครับอาคารหน้าเดี๋ยวกลับไปหน้าที่ของผมต่อนะครับจะเป็นโซนอะไรเดี๋ยวมารอติดตามนะครับวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานของบับเบิ้ลนะครับใช่ครับสภาพพรุ่งนี้ช่างกิจน่าจะกลับแล้วแหละช่างกิจนะครับส่วนจะเป็นส่งอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ10โมงเช้าพรุ่งนี้หน้าเพจ official ของเว็บนะครับส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นทีมงานของอลิบักกิชบักกิชนะครับส่วนวันนี้ก็สำหรับทรงช็อตโคเรียก็จบกันจากเพลงเท่านี้ในฝั่งเป็นโอป้านะครับใช่ครับสำหรับการไลฟ์กับผมของน้องไนท์โอเคน้องไนท์เดี๋ยวฝากไว้กล่าวปิดท้ายรายการนะครับที่อยู่หน้ากล้องต่อโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นหรือว่ามีคนที่เข้ามาดูในช่วงกลางจนจบถึงตอนนี้นะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกเชียร์ขอบคุณไลค์ขอบคุณคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณการแชร์นะผมทวีนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับไว้เจอกันอังคารหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมบ๊ายบาย